การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมการทำงานในสมัยปัจจุบันหรือการบริหารงานแนวใหม่นี้จะทำแบบข้ามมาคนเดียวหรือ one man show หรืออะไรอื่นๆจะดูเป็นไปได้ยากมากการทำงานเป็นทีมทีมนั่นหมายถึงบุคคลที่มีการทำงานร่วมกันอย่างการประสานงานภายในกลุ่มกล่าวคือเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จทีมงานหมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะใกล้ชิดและคงความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างจะถาวรซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานโดยร่วมกันทำงานในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงานการทำงานเป็นทีมเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยต้องมีองค์ประกอบสำคัญ3ประการได้แก่ 1. การมีวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน 2. มีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน 3. มีผลการทำงานความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทีมและกลุ่มการทำงานแบบกลุ่มคือการรวมกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วมเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันและช่วยในการตัดสินใจให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มที่ทำงานภายในขอบข่ายที่รับผิดชอบของแต่ละคนนั้นในการทำงานของกลุ่มไม่จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันดังนั้นจึงไม่มีการเชื่อมโยงทรัพยากรและใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลในทางบวกนั่นคือเราใส่การทำงานของแต่ละคนเข้าไปในผลงานที่ออกรวมกันแล้วจะได้เท่ากับที่ใส่เข้าไปหรืออาจจะได้น้อยกว่าก็ได้การทำงานแบบทีมเป็นการทำงานร่วมกันและส่งเสริมกันไปในทางบวกผลงานรวมของทีมที่ได้ออกมาแล้วจะมากกว่าผลงานรวมของแต่ละคนมารวมกันชนิดของทีมงาน